สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเกม EP 0เป็นโลกแห่งความเฮอร์เลอร์ที่ผิดพลาดนะครับอันนี้เป็น EP 1นะครับที่เราจะมาเล่นกันนะครับต่อจาก EP 0นะครับอันนี้คือ EP 0นะนี่นี่ครับยัดลูกคนดูคนดู 2,000 นะครับนะอันนี้ EP 1นะครับซึ่งผมเนี่ย ยังไม่ได้แคสนะครับเป็นไงคนดูก็ปาไปเกือบ500คนแล้วนะครับมีคนติดตามด้วยนะครับโอเคนะนะครับน่าจะหลอนอยู่นะเขาว่ากันว่าน่าจะหลอนอยู่นะครับคนที่สร้างอ่ะบอกว่าหลอนนะครับถ้าเล่นตอนกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วผมเล่นตอนตีหนึ่งด้วยนะครับนะน่าจะหลอนแน่นอนนะครับโอเคมา45ฉาก6จบเหรออะไรเนี่ยนะครับน่าจะนานอยู่นะนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนะโลกแห่งความน่ากลัวใช่ไหมแห่งความหลอนอะไรเงี้ยนะครับปึ๊บคุยกับคนสร้างก่อนนะเดี๋ยวลดเสียงก่อนเราจะลดเหลือ 30% นะครับเดี๋ยวแม่งติดลิขสิทธิ์นะสำหรับผลงานแรกที่ผ่านไปหวังว่าจะชอบกันนะถึงจะหลอนก็เถอะมันคิดอะไรก็ใส่ไปอ่ะนะคิดสดๆใส่สดรวมถึง EP 1ด้วยร้อนกว่าเดิมแน่ๆมั้งนะก็ขอฝากผลงานที่2กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเล่นกันมากๆเลยนะคะส่วนตอนนี้คนทำก็ติดเรียนมหาลัยอยู่งานอะไรเริ่มจะกลับมาดองอีกแล้วทำไมกูอ่านแล้วกูซึ้งไงไม่รู้วะไอ้คำว่าติดเรียนมหาลัยเนี่ยมันต้องซึ้งไงไม่รู้วะนะครับก็ EP 2ก็อาจจะกลับไอ้อาจจะมาช้ามากๆก็ช่วยรอช่วยรอกันหน่อยนะคะก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อให้นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยรอสำหรับคนที่หลงมา EP 0นี่แหละนี่แหละยังไม่ได้ไปเล่น EP 0แนะนำให้ไปเล่น EP 0ก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่เข้าใจเอาโอเคนะมันซึ้งมันเศร้าเพราะเสียงดนตรีนั่นแหละนะครับโอเคเล่นดีกว่านะช่องทางไว้ติดต่อข่าวสารของเกมนี้เย็ดลูแจกเฟซด้วยเว้ยแจกเฟซด้วยเว้ยกรุณาถ้าจะแอดมากันก็ทักมาแนะนำตัวกันด้วยไม่งั้นจะไม่รับเพื่อนเอานะนั่นแหละครับน้องคนไหนนะครับที่อยากรู้จักนะครับอยากคุยก็แนะนำตัวไปครับแอดไปเยอะเลยนะเยอะๆเลยอ่ะเอายังไงเนี่ยสมมติว่าคลิปนี้คนดู10,000คนก็แอดไป10,000คนเลยนะครับล้อเล่นล้อเล่นนะครับทักมาให้คำแนะนำอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต้องเกี่ยวข้องกับเกมเด้อโอเคไปข้อแนะนำในการเล่นเกมนี้ต้องอ่านไหมเนี่ยเดี๋ยวเซฟก่อนลืมการเล่นเกมนี้คุณจะได้รับบทบาทเป็นนักแคสเกมซึ่งเอาง่ายๆก็คือโรลเพลย์สมบัติเป็นคนนั้นง่ายๆจบแล้วก็เพลงที่ใส่ในเกมนี้ทั้งหมดอาจมีลิขสิทธิ์ก็จะฟังหรือไม่ฟังก็ได้แต่ว่าใน EP 0นี้การฟังเพลงอาจจะช่วยคุณให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะซึ่งจะทำให้เกมนี้แบ่งออกเป็นหลายๆ EP อยู่ซึ่งแต่ละ EP ก็จะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่คนทำอ่ะขี้เกียจก็สั้นไม่ขี้เกียจก็ยาวไปนะสำหรับการเลือกทางเลือกจะมีผลใน EP หลังๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกันนะไม่กลัวหรอกโอ้โหอ่านเลยแย้วเนี่ย please list ได้บทอ่านเวลาเจอโอ้ยเซฟเนี่ยนี่เซฟเลยเวลาเจอตัวเลือกทำไมมันต้องเอาเพลงเศร้าๆมาให้ฟังด้วยวะเอาเพลงแบบหลอนๆน่ะเปิดตัวมาขอหลอนๆไม่ใช่แบบนี้คืออ่านไปผมจะร้องง่ายไปเนี่ยเอาจริงๆว่าเอาลองฟังเสียงดิเหมือนเขาแบบเอาช่วงแรกๆอ่ะนะไอ้ที่แบบเนี่ยติดเรียนอยู่นะอะไรเงี้ยเหมือนเขามาเล่าแบบเล่าเหตุการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยเล่าเรื่องตัวเองอะไรเงี้ยเล่าเรื่องเศร้าๆอ่ะเออแม่งกูเศร้าเลยนะครับโอเคยังว่าโฟร์เซฟก่อนอะไรอ่ะเกมโอเวอร์หรือแบทเอนด์จะต้องไปเล่นใหม่ไกลถ้าเซฟไว้อะไรเนี่ยเอาง่ายคือเราเล่นจนกว่าจะถึง to be continue นะครับถึงจะจบนะก
good end คือฉากจบที่ดีงามมีประมาณนี้และยังมีฉากจบอื่นๆอีกมากมายแต่จะมาใน EP 1เอ้ย EP หลังๆเช่นกันนะโอเค bad end game over คือคุณตายเฉยๆแต่ bad end คือฉากจบไม่ดีใช่ไหมโอเคเล่นดีกว่ารีบๆเล่นดีกว่าจริงๆโอ้โหเยอะจริงหมอมี5ฉากใช่ไหมto be continue 1ฉากเกี่ยวเวอร์ตั้ง5ฉากเลยเหรอไปคำเดินตอนที่แล้วสลัดปาร์คได้แค่เกมหน้าใหม่ไฟเบาไฟเบาเหรอวะแต่ช่วงนี้ก็เบาลงนะนะครับในวันหนึ่งระหว่างที่เขากำลังจะแคสเกมก็ได้พบข้อความแปลกๆซึ่งมีเสียงผู้ชายพูดออกมาว่าคุณได้รับเลือกให้เข้าไปในโลกแห่งใหม่โดยไม่ได้บังคับให้มาด้วยแต่อย่างใดและก็ยังบอกอีกว่าคุณนั้นจะมาหาผมเองซึ่งสไลสปาร์คในตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อคำพูดนั้นแต่ในวันต่อมาทำให้เขาพบเจอแต่เรื่องแปลกๆมากมายจนเขาไม่สามารถรับมันไหวได้เขาเชื่อว่าเหตุผลน่าจะมาจากข้อความผู้ชายคนนั้นเขาจึงได้รับการเข้าโลกแห่งใหม่นี้มาติดตามกันต่อเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะเจออะไรต่อนะครับเกมนี้มีคำหยาบอยู่มากต้องขออภัยนะที่ด้วยโอเคมาเชกซามาโลกแห่งความเฮอร์เรอร์ที่ผิดพลาดอะไรคืออะไรเอาเลยเว้ยวาร์ปเว้ยวาร์ปเว้ยหลังจากที่คุณลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่เราท่องกาแล็กซีนะฮะทำไมกูถึงลอยได้แล้วนี่กำลังจะลอยไปไหนไปไหนกันเนี่ยเอาลอยได้เฉยเลยครับระหว่างที่คุณกำลังตกใจอยู่นั้นเสียงผู้ชายคนนั้นก็ดังขึ้นมาคุณกำลังวาร์ปไปสู่โลกแห่งใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องตื่นตกใจคงใช้เวลาสักพักก่อนที่คุณจะมาถึงแล้วโลกแห่งใหม่ที่แกพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นโลกที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนโลกมนุษย์แต่เปลี่ยนเป็นแค่ว่าเดี๋ยวทำไมมันเร็วจังวะอ่านไม่ทันเห็นไหมเนี่ยอ๋อมีให้เลื่อนเดี๋ยวเป็นโลกเอาใหม่มันเป็นโลกที่คุณจะได้ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนโลกมนุษย์แต่เปลี่ยนเป็นแค่ว่าเป็นโลกของเกมแค่นั้นก็มีผู้เล่นคนอื่นที่ถูกเลือกแบบคุณอยู่เยอะมากมายบอกว่าคุณจะอาจจะได้พบเพื่อนของคุณในอนาคตและมีกฎแค่ว่าถ้าอยากออกไปต้องหาทางจบเกมนี้ให้ได้โดยที่ห้ามตายถ้าคุณตายก็เกมโอเวอร์ทันทีคุณก็แค่จะเป็นศพอยู่ในโลกนั้นเองโอ้ยน่ากลัววะนะนี่ก็แปลว่าถ้าตูตายในโลกแห่งเกมของแกก็เท่ากับว่าตูก็ต้องตายในชีวิตจริงๆด้วยสินะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนของตูที่โดนเลือกแบบตูอยู่ด้วยสินะใช่เลยทำไมดูคุณไม่ใจร้อนหรือตกใจอะไรมากเลยนะถ้าเทียบกับตอนแรกที่คุณเข้ามาทางวาร์ปก็เพราะถ้าตูใจร้อนไปมันจะได้อะไรล่ะสู้หน้าด้านใส่มึงดีกว่าโอ้ยคำหยาบเยอะว่ะโอ้อยากจะพูดคำหยาบเลยเนี่ยคุณนี่น่าสนใจจริงๆเลยผมอยากรู้จริงๆว่าคุณจะอยู่รอดในแค่ไหนกันอย่าไปดูถูกกันนะเว้ยพี่ดิผ่านมาทุกเกมแล้วอีซี่หมดเลยอะงั้นผมอยู่ดีๆเสียผมผู้ชายคนนั้นก็ได้ขาดหายไปเฮ้ยหนีไปไหนแล้ววะอ่อนจริงๆถ้ามีการท้าแล้วครับตอนนี้ในระหว่างที่คุณได้ใจอยู่นั้นอยู่ดีๆประตูวาร์ปก็ไม่หยุดทำงานลงคุณก็ได้ตกลงมาในที่ไหนก็ไม่รู้ที่มืดไปหมดนี่ถึงโลกใหม่ของมันแล้วเหรอวะเห็นบอกต้องใช้เวลาอีกเนี่ยแล้วทางไปต่อมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเมื่อไปหมดแล้วสงสัยต้องเดินไปเรื่อยๆละมั้งระหว่างที่คุณเดินตรงไปแบบไม่มีจุดหมายก็ได้มีแสงสว่างวาบพาคุณไปไหนก็ไม่รู้ฟิวฟิวเสียงวาบไงฟิวเสียงวาบฟิวฟิวเสียงวาบเป็นโอ้นะหลังจากที่คุณได้ถูกวาร์ปพามาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็มีเสียงหัวเราะที่น่ากลัวเต็มไปหมดโอ้ยคน
ลุกเลยฮะใครเสือหูฟังนี่คุณจะรู้เลยครับนี่ขนาดผมเปิดลำโพงเนี่ยโอ้โหเสียงรถนี่มันอะไรกันวะเนี่ยระหว่างที่คุณกำลังจะมองไปรอบๆก็ได้มีเสียงแปลกขึ้นมานานมาแล้วที่ไม่มีคนมาเล่นในเกมโลกนี้คุณช่วยมาเป็นผู้เล่นให้พวกเราหน่อยเถอะฮะโลกอะไรกันนี่ไม่ใช่โลกที่เจ้าพูดไว้เหรอแล้วแกคือใครกันข้าคือระบบโลกเกมแห่งความเฮอร์เรอร์ที่ผิดพลาดที่คอยทำงานอยู่ที่โลกนี้ไงล่ะเมื่อกี้แกพูดว่าโลกแห่งเกมเฮอร์เรอร์ที่ผิดพลาดงั้นเหรอรู้สึกจะไม่ใช่ที่นี่เหรอมั้งและข้าจะออกไปจากโลกนี้ยังไงแล้วที่ผิดพลาดมันหมายความว่ายังไงกันฮะสรุปคือระบบเกมมันพูดได้เหรอวะโคตรเทพเลยเอ้ยแม่งเทพอ่ะระบบเกมแม่งพูดได้เหรอวะแบบเป็นระบบอ่ะแล้วมันพูดได้เหรอโหโหนี่ก็พิมพ์ยาวเหลือเกินวิธีออกจากโลกนี้ง่ายๆเลยข้าจะถามคำถามเจ้าถ้าเจ้าตอบถูกข้าก็จะพาเจ้าวาร์ปไปที่ใหม่แต่ถ้าแต่ข้าจะยังไม่ถามตอนนี้ข้าจะให้เจ้าไปพบเจอสิ่งที่ตื่นเต้นกันก่อนแต่ถ้าเจ้าตอบผิดก็เกมโอเวอร์หรือถ้าระหว่างที่ข้าพาเจ้าไปพบเจอสิ่งที่ตื่นเต้นแล้วโดนฆ่าตายก่อนจะมาตอบคำถามจากข้าก็เกมโอเวอร์เช่นกันเจ้าจะเล่นไหมเล่นดิรออะไรล่ะเออถึงจะฟังแล้วดูงงๆก็เถอะแต่แค่ตอบคำถามของแกได้ก็จบสินะมาเลยมาข้าสัญญาปากผู้นี้จะเล่นเองโอ้โหถ้าเจ้าพร้อมแล้วงานที่เจ้าถามว่ามันผิดพลาดยังไงก็เชิญหันหลังกลับไปดูได้เลยต่อจากนี้ข้าจะไม่พูดอะไรจนกว่าเจ้าจะกลับมาเจอข้าอีกครั้งเพื่อที่จะฟังคำถามจากข้อเฮ้ยไอ้แคมป์นี้มันคุ้นๆนะแคมป์คริสตัลเลกเนี่ยมันคุ้นๆนะเมื่อคุณได้หันหลังก็ไปพบเจอกับสถานที่ใหม่โอ้โหยแม่งพากูมาโดนฆ่าชัดๆเลยนะครับนี่มาที่ไหนแล้วมาได้ยังไงวะรู้สึกนี่จะเป็นแคมป์คริสตัลเลกเนี่ยชื่อนี้คุ้นๆนะแต่จำไม่ค่อยได้เลยมันเกี่ยวอะไรกับเกมเฮอร์เรอร์มันไม่ใช่แค่เกมครับมันเป็นหนังด้วยนะเอาจริงๆลองเดินเข้ามาดูดีกว่าเดินเข้าไปก็ตายสิครับและแล้วคุณก็ได้เดินเข้าไปในแคมป์คริสตัลเลกเมื่อคุณเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ได้พบกับบ้านหลังนึงที่อยู่ใกล้ๆเอ้ยไกลๆแถวนี้มีบ้านด้วยเหรอลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าเมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้ๆบ้านก็พบผู้หญิงคนนึงกำลังนั่งอยู่ตรงกระจกนั่นคนนี่ทักดีกว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยข้อพูดของคุณยังไม่ทันพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็ถูกดึงเข้าไปในกระจกในบ้านจากข้างในมีเพียงแค่เสียงกระจกที่แตกเท่านั้นเอาเลยครับนะถ้าถูกกระชากเข้าไปในกระจกเนี่ยก็แน่นอนครับว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวนะครับตัวสูงๆใหญ่ๆใส่หน้ากากนะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับอะไรวะเนี่ยหลังจากที่คุณตกใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสักพักก็มีเสียงดังขึ้นมาไม่หยุดแน่ไอ้เสียงเนี้ยแหละเสียงเนี้ยคุ้นหูเหลือเกินนะครับนะเสียงเนี้ยคุ้นหูผมเหลือเกินนะเสียงเนี้ยเสียงเพลงนี้มันคุ้นๆนะแต่ตอนนี้จะทำกันดีวะเนี้ยมันจะดังอยู่ฮะเราลูกผู้ชายพอเข้าไปช่วยผู้หญิงในบ้านวิ่งหนีสิครับรออะไรเดินเข้าไปฟังเพลงให้ชัดดีกว่าพอดีเราจะวิ่งหนีครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราตายแน่นอนไม่มันโอกาสรอดน้อยอ่ะเจอเจสันน่ะนะครับเมื่อคุณตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่บนเตียงที่ไหนไม่รู้บนเตียงด้วยนะผมว่าอันนี้มันไม่ใช่เจสันแล้ววะเจ็บจริงๆเลยนี่เราสลบไปเหรอวะเนี่ยแล้วที่นี่ที่ไหนกันเตียงนี้มันอะไรกันจำได้ว่าตอนนั้นมีเสียงอะไรมาก็ไม่รู้เราเลยวิ่งหนีและล้มนี่นะหรือเราโดนจับมาอยู่ที่บ้านที่เราเห็นกันนี่กระดาษอะไรกันเขียนว่าอันนี้แม่ on M Street นั่นไงผมว่าแล้วนะครับมันต้องเป็นอันนี้แม่ on ถุย on M Street นะครับเพราะว่าดูจากรูปอ่ะก็รู้แล้วว่ามันเป็นเตียงอย่างเงี้ยแล้วคือเนี่ยมันมีเล็บมันมีนิ้วคนอยู่เนี่ยผมรู้เลยแต่ช่างมันเถอะรีบหนีออกไปจากห้องนี้ดีกว่าเมื่อคุณลุกออกไปจากเตียงได้สักพักก็มีกงมือของเล็บออกจากใต้เตียงพร้อมเสียงเพลงอีกครั้งแต่รอบนี้มันต่างไป
ไอ้เสียงเพลงเนี้ยคุ้นเลยมันเป็นฉากที่แบบว่ามีเด็กใส่ชุดสีขาวมีเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีขาวในความฝันอะไรเงี้ยจำได้มือเชื่ออะไรวะเนี่ยหรือเปล่าวะแต่มันเป็นเสียงเพลงในหนังเรื่อง A Nightmare on Elm Street นะครับมือเชื่อแล้ววะเนี่ยนี่มาถูมือกลมเล็บนี่ว่ะนิ้วเขาเหนียวนะครับเสียงเพลงนี้ก็คุ้นอีกแล้วจำไม่ได้ว่ะแต่ตอนนี้จะทำไงดีวะกลมเล็บมือนั้นเหมือนจะออกมาขึ้นเรื่อยๆทำไงต่อดีเหรอไม่รู้คืออะไรขอวิ่งออกจากห้องตอนนี้ก่อนเลยยืนมองเฉยๆต่อไปนี่ดีว่ะบาบอกอุ้ยเป็นผมวิ่งแล้วบอกเลยบ้าว่าใครจะไปจับมือตายหาดิเผลอๆนอนอยู่เฉยๆก็ตายครับเพราะว่ามันเป็นฆาตกรในความฝันนะครับฆ่าคนในความฝันนะแล้วก็ตายในชีวิตจริงนะครับคุณได้รีบวิ่งออกจากห้องมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้มองอะไรเลยไม่มองทางเลยวะไม่ต้องสืบครับว่ามันคือฆาตกรอะไรครับแล้วเป็นหนังเรื่องอะไรไม่ต้องสืบนะดูจากรูปมาถึงก็มีแจ็คโอเลนเทนมาแล้วนะครับเป็นฟักทองนะฮาโลวีนนะครับไม่ต้องสืบนะโอ้โหเรื่องหนังสยองขวัญเนี่ยนะโอ้โหผมชอบเลยนะครับพอคุณหันขึ้นมามองทางก็พบว่าตัวเองอยู่นอกบ้านแล้วเดี๋ยวเอาจริงๆว่าผมเล่นเกมเนี้ยผมนึกถึงเกมเลยว่าผมนึกถึงเกมโรบล็อกเว้ยโรบล็อกอะไอเกมไอเนี้ย The Scary Elevator ครับที่มันเป็นลิฟต์อะลิฟต์หลอนอะที่แบบว่าสมมติว่าไปชั้นนี้จะเจอเจสันไปอีกชั้นนึงเจอเฟดดี้ไปอีกชั้นนึงเจอไมเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นแล้วผมเล่นแล้วผมนึกถึงโรบล็อกเลยอะนะครับเหนื่อยมากเลยนี่เราออกมานอกบ้านก็ได้แล้วสินะดูเหมือนเสียงเพลงก็จะเงียบไปแล้วด้วยแต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่บ้านหลังที่เราเคยเห็นนะแล้วที่นี่ที่ไหนกันลองหาป้ายแถวนี้อ่านดีกว่าไหมป้ายนี้บอกว่า Haddon Field ชื่อคุ้นๆอีกแล้วคุ้นดิ Haddon Field เนี่ยหนังมันหนังเรื่องฮาโลวีนเนี่ยเมืองนะ Haddon Field เนี่ยนะครับนะระหว่างที่คุณกำลังคิดอยู่ว่ามันคือที่ไหนคุณก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองคุณอยู่ไกลรู้สึกแปลกๆนะเหมือนมีใครมองเราอยู่เลยคุณเลยรีบหันไปดูไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยสงสัยเราจะคิดไปเองหรอมั้งนี่ไมเคิลไมเออร์นะครับเสียงทีมนี้มาผมก็รู้แล้วระหว่างที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ตอนนั้นก็มีเสียงเพลงดังขึ้นมาอีกครั้งนึงเสียงเพลงอะไรอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าพอดีนะมันพอตรงไหนวะระหว่างที่คุณกำลังฟังเพลงจนลืมตัวเองว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ได้มีเสียงเขาเดินเข้ามาใกล้คุณจากด้านหลังเรื่อยๆเสียงเขาเดินเข้ามากันนะรู้สึกไม่ดีเลยจะทำไงดีต่อเราทำไงดีต่อเหรอวิ่งดีครับรอแลวิ่งกลับเข้าไปในบ้านหันไปดูแล้วใครเดินหาวิ่งเลยใครจะไปสนบ้าเปล่าใครจะไปหันดูนะครับมันต้องรู้งานนะมีเสียงอะไรเดินเข้ามาเนี่ยรีบวิ่งเลยครับถ้าคุณอยู่ในเมืองที่คุณคิดว่ามีฆาตกรอยู่คุณต้องรีบวิ่งครับคุณได้รีบวิ่งหนีออกจากตรงนั้นแล้วเจอเข้ากับหมอกยังไม่เลิกตามอีกเลยไงวะนี่มันหมอกนี่รีบวิ่งเข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปในหมอกแล้วก็วาร์ปหรือเปล่าวะพอคุณวิ่งเข้ามาเข้าหมอกทุกๆอย่างก็มืดไปหมดพร้อมกับเสียงเพลงที่เงียบลงวาร์ปแล้วมึงรู้สึกว่าจะรอดแล้วสินะเหนื่อยจริงๆเลยแล้วทำไมมันมืดอีกแล้วเนี่ยคุณได้มองมาเรื่อยๆอยู่ดีๆก็มีแสงสว่างที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ที่เดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่รู้นะนี่มันไฟในเฟดดี้นี่ว่าโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้นะแม่งไม่ใช่หนังแล้วอันนี้เป็นเกมแล้วเว้ยรอบนี้ไหนมันพามาที่ไหนเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าต้องเอาตัวรอดให้ได้ถึง 6 AM เหรอแล้วนี่มันกี่โมงแล้ววะเนี่ยขอดูเวลาเท่านี้ที่เธอนี่มัน 5 AM แล้วเหรอถ้าอย่างนั้นหรือว่าจะยินดีก็มีเสียงนี่มันอยู่ดีๆก็มีเสียงพูดกับคุณขึ้นมาผมลืมบอกคุณไปเลยอันนี้คุณไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะอันนี้คุณจะมีแค่หน้าที่จำเสียงที่มันดังขึ้นมาแค่นั้นแหละผมใบแค่นี้พอฟังเสร็จแล้ว
คุณหลับตาแล้วเราจะได้มาตอบคำถามกันแล้วเสียงพูดนั้นก็เงียบหายไปให้แค่ฟังเสียงแล้วจำไปเลยมันหมายความว่าอะไรกันนะมันหมายถึงอะไรกันแน่นะช่างเถอะมาฉันจะจำให้หมดกูจะจำได้ไหมเนี่ยไม่เคยเล่นไฟในเฟดดี้ด้วยไม่เคยรู้เรื่องเลยอะเสียงต่อไปก็ดังขึ้นมาเสียงคนคุณหาอะไรในห้องครัวนั่นเหรอและเสียงอสุดท้ายก็ดังขึ้นเสียงเหมือนหุ่นยนต์พูดเหรอพอเสียงนั้นดังจบลงสักพักรู้สึกว่าจะไม่มีเสียงอะไรอีกแล้วสินะต่อไปคงได้เวลาตอบคำถามกับมันแล้วสิต้องหลับตาแล้วก็มีเสียงพูดคุณอีกครั้งพร้อมกับเสียงเพลงที่มีเสียงเด็กร้องตลอดเวลาที่คนลุกคุณรอดมาได้คุณรอดมาได้ด้วยสินะนี่คุณเก่งจริงๆคนสุดท้ายที่รอดมาได้แบบนี้ตอนไหนนะอย่าพูดมากเลยมาทำไม่จบๆกันดีกว่าคุณจะได้ไปที่อื่นมากแล้วได้เลยตอนนี้ได้เวลามาถามกันแล้วคือคำถามที่ฉันตอบแกนี่คือสิ่งที่แกไปพบเจอและได้ยินมาทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ที่ข้าคนนี้ส่งแกไปแกต้องบอกว่าใครประจำอยู่ที่นั่นบ้างแน่นอนว่าต้องตอบให้ถูกทุกข้อถึงจะผ่านไปได้มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันไม่มีการใบ้อะไรทั้งนั้นเพราะใบ้ไปหมดแล้วโอ้มาเหอะไอ้คำถามหนังสยองเนี่ยถามมาเลยโถเพราะข้าจะถามแบบยาวไปเลยถ้าตอบผิดข้อเดียวก็ตายอย่างเดียวโอเคเฮ้ยากเอาการเลยเนี่ยหรอมะมาพร้อมแล้วพื้นที่หนึ่งที่ข้าสูงจะไปนั้นเดี๋ยวนะพื้นที่หนึ่งปะพื้นที่หนึ่งหรือพื้นที่ที่หนึ่งที่ข้าส่งเจ้าไปนั้นเจ้าคือว่าเจ้าอะไรวะงงกับคำถามอะเฮ้ยพื้นที่ที่หนึ่งที่ข้าส่งเจ้าไปนั้นเจ้าคือเจ้าได้เจอใครที่นั่นกันงงว่ะโอ้เออโอ้โหเจสันวอฮีเขียนนี่เหรอวะวอฮีมันเขียนนี่เดี๋ยววอฮีมันเขียนอย่างนี้เดี๋ยวเขียนนี้วอฮีเนี่ยเห็นไหมนี่มันเขียนนี้วอฮีมันเข้าใจเขียนเนาะพื้นที่ที่สองที่ข้าส่งไปเจ้านั้นโอ้เฟดดี้คูเกอร์3ไมเคิลไมเยอร์อันนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไวได้เฟดดี้ผมไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นหนังอย่างเดียวอ่ะหนังอย่างเดียวผมตอบได้หมดแต่อันนี้เกมอ่ะผมไม่รู้โอ้ตายแน่เลยมันเป็นเสียงของตัวอะไรอ่ะแล้วผมเดาโอ้ยแม่งเอาเสียงของไอ้นี่มาได้ว่ะเสียงดันการลนป้ามาได้ว่ะเดี๋ยวไม่ยังไม่ยอมแพ้เว้ยเอ้ยแล้วผมเซฟถึงตรงไหนวะลืมไปเลยต้องเล่นให้จบอะนี่วะโอ้ผมลืมกดเซฟตั้งแต่แรกอะวะเดี๋ยวเจสันเฟดดี้คูเกอร์ไมเคิลไมเยอร์เซฟตรงนี้ตายเดี๋ยวแต่เสียงตายแม่งหลอนวะมาต่อฟ็อกซี่ตัวถัดมาโอ้โหผมต้องกดทีละข้อว่ะผมไม่รู้ว่ะเอาตายอีกเอาต้องรีบกดอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่เหรอผมต้องสุ่มเหรอผมต้องเดาวะวะเฟสมันไฟในเฟดดี้ผมไม่รู้อะโอ้พื้นที่ที่ข้าส่งเจ้าไปไหนหนึ่งนั้นเสียงตัวแรกเหรอเสียงแรกตัวไหนวะเมื่อกี้ผมกดตัวไหนวะที่ผมผ่านอะฟ็อกซี่ปะฟ็อกซี่ตัวถัดมาชิก้าป่ะใช่
อันนี้ผมเดานะมีแต่เดาแล้วเฟดดี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมาฟ็อกซี่ก็ไม่ใช่ตัวอะไรวะบอลลูนบอยก็ไม่ใช่โอเคโกลเด้นเฟดดี้จบเรียบร้อยแล้วเสียงเพลงก็เงียบลงไปนี่แกสามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อเลยนี่หว่าแกนี่น่าสนใจมากเลยอ่ะคนสุดท้ายที่เล่นเกมของข้าผ่านได้นี้เดี๋ยวคงผ่านได้นี้แค่นายแค่ไหนแล้วนะอย่าพูดมากได้ปะตูชนะเกมมึงได้แล้วส่งตูกลับไปที่เดิมเลยตูต้องรีบเดินทางไปโลกแห่งใหม่ต่อได้ข้าจะส่งเจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าอะไรใครบอกว่าข้าจะส่งเจ้ากลับไปที่เดิมกันล่ะข้าจะส่งเจ้าไปที่แห่งความตายให้นี่แกไอจุดๆลาก่อนนะขอบคุณที่มาเล่นเกมโดยเสียเวลาฟรีนะเว้ยเอาไอ้ฮาเอางี้เหรอคุณถูกแสงสว่างแล้วก็พาคุณไปที่ใหม่ๆเจอกันอีกแล้วนะคะเสียงนี้มันเธออีกแล้วเหรอเสียงอะไรวะเสียงอะไรจากไอบีป่ะนี่ฉันถูกว่ามาโลกของเธอใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะคุณแค่ถูกดึงจิตมาเพื่อเล่นเกมกับฉันแบบที่ห้องศิลปะไอ้เหี้ยห้องศิลปะเลยเหรอแล้วเธอคือใครกันพวกเดียวกับเจ้านั่นถ้าอยากรู้ฉันเป็นใครแล้วก็ฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจลูกไอ้ซัดเอารูปงี้เลยเหรอถ้าสีแดงอยู่ดีๆมาอยู่ตรงหน้าผมมันก็ทำผมตกใจอย่างมากจะร้องทำอะไรคะนี่ตาฉันเองค่ะถ้าจะตกใจขนาดนั้นเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งเสียเลยนี่และฉันก็ไม่ใช่พวกของเจ้านั้นด้วยเปล่าๆแค่ตกใจเฉยๆไม่มีเลยดูคุณจะเย็นดีกว่าตอนแรกที่เจอกันนะคะสุดยอดเลยที่ปรับตัวได้ง่ายขนาดนี้อย่าชอบผมเลยผมนี่เก่งสุดในโลกนี้แล้วทำเสียงหล่อเย็ดลูกถ้าคุณเก่งจริงงั้นมาเล่นเกมกับฉันอีกรอบดีกว่ามึงมีเกมให้กูเล่นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกูเล่นไอ้คำถาม6คำถามมันก็ปวดหัวแล้วกดเหมือนเดิมพลาดก็ตายนะคะเกมแล้วเหรอรอบนี้เป็นเกมแบบไหนว่ามาเลยเกมนี้มีชื่อว่าใครโกหกกันนะใครโกหกงั้นเหรอเป็นเกมแบบไหนกันนะเล่นง่ายค่ะแต่คุณจะต้องดูว่าใครคนไหนพูดโกหกมันดันการลอนป้าวะเนี่ยนี่กูเล่นดันการลอนป้าวะเนี่ยแล้วคุณแค่มาบอกฉันว่าคนไหนโกหกง่ายๆนั่นไงแม่งกันดันการลอนป้าแน่นอนเลยถ้าง่ายๆแบบนั้นก็ดีเลยมาพร้อมแล้วได้ยินแบบนี้จากปากคุณก็ถือว่าดีนะแต่ว่าจะไม่ดีหรอเพราะจะมีแค่รอบเดียวเท่านั้นและระหว่างนั้นคุณจะไม่สามารถพูดอะไรได้เลยอย่าลืมหาอะไรมาจดไว้ด้วยก็ได้นะคะอ่ะเกือบลืมไปเลยคนที่จะมาพูดกับคุณมีชื่อดังนี้นะมีคุณ A B C D E F G F A Y K มีทั้งหมดแค่5คนเท่านั้นนะคะงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาโหนี่เล่นมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยและแล้วภาพก็มืดลงพร้อมกับมีเสียงพูดขึ้นมาเหมือนเถียงกันว่าทางออกอยู่ห้องไหนระหว่างห้อง1กับห้อง2เพราะว่าทางที่คุณซีบอกอ่ะถูกต้องแล้วนะมันน่าจะเป็นห้องแรกที่เป็นทางออกเพราะว่าทางออกอ่ะน่าจะเป็นทางห้องที่2มากกว่าคุณซีอ่ะโกหกสุดๆเลยแล้วว่าน่าจะไปเป็นทางห้องแรกกูง่วงแล้วเนี่ยแม่งกะตี2แล้วเนี่ยเกมแม่งโคตรยาวเลยอุ้ยคุณ F พูดถูกทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณ A พูดความจริงอ่ะแต่คุณบีอ่ะพูดโกหกมากๆเลยนะผมว่าคุณดีอ่ะพูดความจริงทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเสียงการเถียงกันก็เงียบลงพร้อมกับเสียงผู้หญิงคนนั้นที่พูดขึ้นมาว่างงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณจับจุดดีๆคุณก็จะน่าจะรู้ว่ามีคนเดียวที่พูดโกหกนะครับฉันรู้นะว่าใครพูดโกหกนั้นจริงเหรอแล้วคนนั้นคือใครอ่ะคิดดีๆก่อนตอบนะตอบพลาดคุณตายนะคะฉันไม่พลาดแน่นอนใครโกหกอ่ะ
แม่งเอาจริงเหรอไอ้เหี้ยชอยก็ไม่มีกูลืมกูจะตอบไงเนี่ยมันต้องตอบไงอ่ะก็ตอบว่าคุณซีได้ปะอ้าวกูตายกูรู้ค่าตายเลือดสาดอีกแล้วไปตายซะเถอะฆ่าฉันในตายดีกว่าเมื่อไหร่กูจะเล่นจบวะเนี่ยกูง่วงแล้วเนี่ยจะนอนเฮ้ยผมว่าทางที่คุณซีบอกอ่ะถูกต้องแล้วนะมันน่าจะเป็นห้องแรกที่เป็นทางออกผมว่าทางออกอ่ะน่าจะเป็นทางห้องที่2มากกว่านะคุณซีอ่ะก็6สุดแล้วว่าน่าจะเป็นทางที่ไปห้องแรกที่เป็นทางออกอ่ะคุณเอฟพูดถูกทั้งหมดเลยคุณเอฟเพราะว่าคุณเอพูดความจริงแต่ว่าคุณบีพูดโกหกมากเลยนะผมว่าไอ้ EF อ่ะ EF แน่นอนคุณ F กูอีกแล้วเหรอกูตายแล้วกูเดาแล้วกันกูง่วงแล้วง่วงแล้วเอาจริงๆเล่นไม่ไหวแล้วเนี่ย A หรือ B นี่แหละคุณ AA โอ้โหเอากูเลียงเลยแล้วกันจะนอนแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วง่วงนอนห้องสยองไอ้ห้อง2ผมว่าเดี๋ยวห้องแรกที่เป็นทางออก B ไม่ B ก็ C อ่ะไม่ B ก็ C D อ่ะกว่าจะกดได้ขนาดนี้คุณ B ป่ะวะเออ BB เออถูกไปว้าวคุณตอบถูกด้วยเก่งจริงค่ะแต่มีแต่คุณ B เท่านั้นที่พูดโกหกแต่ถ้าคุณอ่านอุ๊ยทำไมมันเยอะจังวะแม่งเล่นไม่ไหวแล้วเนี่ยง่วงนอนจะตี2แล้วเออรีบๆส่งจิตเร็วจะนอนง่วงนอนเจอกันใหม่คุณได้ตื่นขึ้นมาที่อย่าบอกนะว่ายังไม่จบถ้ายังไม่จบผมตัดจบเลยนะผมง่วงแล้วนะเว้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่มีกูไม่อ่านแล้วกูข้ามแล้วกันกูง่วงผมอ่านผ่านแล้วกันเฮ้ยนี่มันกี่นาทีแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้โหเออจบสักทีนึกว่ายังไม่หมดโอ้ยกว่าจะจบได้นะครับกี่เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะลองสักง่วงแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนะครับโอเคทูบีคอนติเนียล EP 2ตรงที่เต็มไปด้วยซอมบี้นะแต่อีกนานอ่ะ EP 2นะครับคนสร้างติดเรียนมหาลัยนะครับโอ้ยง่วงนอนทำไมมันเลื่อนขึ้นแล้ววะพอแล้วมั้งโอ้ยนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวงานลุกกระทืบนั่นแหละฮะโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปการทำคลิปต่อด้วยนะครับแล้วก็เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับแล้วก็นะอย่าลืมเข้าไปติดตามเฟซไม่ได้ติดตามดิคือแบบเข้าไปพูดคุยนะครับเฟซเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับนะแล้วก็ทิ้งลิงก์เก่าไอ้เกมบ้าบอเนี่ยไอ้เกมจะเกิดอะไรขึ้นเถอะเล่นสปาร์คจู่ๆเข้าไปในโลกแห่งเกมนะครับเราจะทิ้งเอาไว้นะ EP 1นะครับนะถ้าใครอยากเล่นก็กดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับว่างนอนแล้วฝันดีทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผมไปแล้วบ๊ายบาย